ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ได้มานั่งอยู่กับผู้นำชุมชนทั้งสองท่านค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของชุมชนมีบทบาทอย่างไรกับผู้สูงอายุนะคะเราขอให้ทั้งสองท่านได้แนะนำตัวเองก่อนนะคะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานอสม.แล้วก็เป็นกรรมการองค์กรศาสนามัสยิดดารุลฮิกมะห์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมอับดุรอซักนะครับเป็นผู้นำทางศาสนานะครับของมัสยิดดารุลฮิกมะห์บ้านบางตงเหนือนะครับครับผมงั้นขอเรียนถามท่านตัวอิหม่ามก่อนเลยนะคะครับว่าท่านตัวอิหม่ามที่ว่าชุมชนเนี่ยค่ะมีบทบาทอย่างไรบ้างคะในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนปัจจุบันนี้ค่ะครับณปัจจุบันนี้ครับก็คือในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รายปีนะครับคือทางโครงการของมัสยิดเนี่ยจะมีการแจกจ่ายสิ่งของนะครับแต่ละปีนะครับในเรื่องของซะกาตก็คือเป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนะครับส่วนในด้านอื่นๆก็ตอนนี้นะครับที่ผมมารับตำแหน่งใหม่ๆผมมีโครงการก็คือสำรวจผู้สูงอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปนะครับทีนี้ก็ได้รู้ถึงว่าแต่ละบ้านมีผู้สูงอายุกี่คนนะครับอยู่ตรงไหนบ้างนั่นก็คือเราได้เห็นว่า70ปีขึ้น80ปีขึ้นเขาสภาพการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงหลังจากนั้นพอเรารู้ถึงว่าผู้สูงอายุอยู่ที่ตรงไหนเราก็ไปเยี่ยมโดยองค์กรมัสยิดนะครับโดยผมเป็นแกนนำที่ว่าไปเยี่ยมแล้วก็ได้นำสิ่งของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ว่าทางคณะกรรมการเขาได้ประชุมกันคร่าวๆนะครับที่ได้ไปเยี่ยมตรงนั้นนะครับโอเคครับบางล้อด้วยนะคะบางล้อคะบทบาทของบางล้อที่มีต่อโครงการภาษารักของเด็กๆเนี่ยค่ะเราต้องถามตั้งแต่ต้นก่อนเลยดีกว่านะคะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือยังไงจากทางด้านของท่านโตอิหม่ามบ้างนะคะครับก็แรงบันดาลใจนะที่เกิดขึ้นโครงการที่ว่าใช้ภาษารักกับครอบครัวก็คือจากสภาพของชุมชนนะครับคือถ้ามองสังคมทุกวันนี้มันโดยเฉพาะสภาพของผู้สูงอายุด้วยแล้วมันมีช่องว่างระหว่างวัยห่างกันเยอะระหว่างผู้สูงอายุกับหลานนะครอบครัวพ่อแม่กับลูกมันมีช่องว่างอยู่แล้วต้องมีสายใยรักต่อกันให้ได้เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะมารุมเร้าอย่างเช่นพวกสื่อที่ไม่ถูกต้องหรือยาเสพติดหรือปัญหาชู้สาวปัญหาทุกๆปัญหามันจะต้องเริ่มที่ครอบครัวนะครับเริ่มที่ครอบครัวทีนี้ปัญหานี้เมื่อมันเกิดขึ้นโดยที่มีผู้นำมัสยิดเขาก็บอกว่าเราน่าจะมีโครงการอะไรที่จะมาปรับปรุงตัวนี้ปรับปรุงให้สังคมตรงนี้สังคมเล็กๆตรงนี้มีความร่มเย็นมีความสุขความสบายผู้สูงอายุไม่ว้าเหวผู้ใช้แรงงานไม่มีความกังวลใจโดยเฉพาะเรื่องของเด็กๆเยาวชนว่าจะเดินทางผิดไหมจะไปเสพยาไหมเนี่ยเรื่องพวกนี้มันคิดว่าน่าจะเริ่มจากครอบครัวผมเลยคิดผลักดันว่าเราน่าจะทำเรื่องครอบครัวนะครับแล้วไม่ทราบว่าทางอย่างชมพูนะคะทางต้นหมามค่ะได้สนับสนุนโครงการภาษารักครับก็หลังจากที่ได้ประสานงานจากท่านผู้ช่วยนะครับก็นึกถึงว่าองค์กรที่จะมาช่วยเราเนี่ยพอท่านแกบอกว่าทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับจะเข้ามาช่วยดูแลจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการอบรมเด็กนำเด็กไปเพื่อที่จะให้ความรู้ในการทำอย่างไรให้เด็กสามารถที่จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเพิ่มความรักให้กับผู้สูงวัยได้ทำอย่างไรให้เด็กรู้สึกว่านี่ก็คือเป็นเปรียบเสมือนกับญาติที่ใกล้ชิดไม่ได้แยกว่าเป็นแค่ว่าโต๊ะของเราอย่างเดียวญาติของเราอย่างเดียวแต่ณตอนนี้ก็คือว่าทุกคนเป็นญาติกันหมดเป็นในเครือญาติกันหมดโดยที่ว่าเด็กๆกลุ่มนี้ได้นำวิธีการเข้าไปเพื่อที่จะ
ื่อที่จะสร้างให้เกิดความรักและความผูกพันตรงนั้นเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดคุยกันบอกว่ามีอยู่คำหนึ่งค่ะบอกว่าสังคมเราดูเหมือนว่าเราความรักมันหายไปเราตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าที่ว่าดูเหมือนความรักมันหายไปก็คือการทักทายกับความการยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งกันและกันก่อนน่าจะเริ่มโครงการก่อนน่าจะเริ่มโครงการก็แบบที่ท่านอิหม่ามกล่าวว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอย่างเช่นไม่รู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างเด็กกับผู้สูงวัยกับผู้สูงอายุพอเด็กมันเจอกันเข้าปั๊บเจอผู้สูงอายุถามไปถามมาก็รู้ว่าเป็นลูกหลานคือตรงนี้มันขาดหายไปทีนี้พอโครงการนี้เข้ามันก็สานใยกันถึงเด็กลูกคนนี้เป็นหลานคนนั้นคนนั้นคนนั้นต่อกันไปเรื่อยๆมันโยงใยกันไปหมดนะครับแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับส่วนตัวกับโครงการนี้อยากจะให้บอกกับทุกท่านที่ได้ชมอยู่นะคะว่าโครงการนี้เนี่ยมันดียังไงในความรู้สึกของเป็นผู้นำของชุมชนเนี่ยค่ะผู้นำทางด้านปกครองเนาะโครงการนี้ที่ผมบอกว่ามันดีคือจริงๆแล้วมันเป็นโครงการที่เราเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่เริ่มแรกของครอบครัวเลยเริ่มต้นที่ครอบครัวสังคมนี้ถ้าครอบครัวเข้มแข็งนะครับถ้าครอบครัวเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งตำบลอำเภอเข้มแข็งมันก็สงบสุขนะครับอย่างถ้าตามที่ผมวิเคราะห์นะครับผมวิเคราะห์ว่าการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเริ่มที่ครอบครัวครับการป้องกันทุกอย่างต้องเริ่มที่ครอบครัวนะครับขอบคุณมากค่ะงั้นเรียนเชิญโต๊ะอิหม่ามค่ะมันดียังไงคะสำหรับถ้าเกิดทางบทบาทของผู้นำทางศาสนามองถึงโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ดีมากบอกแล้วข้างต้นว่าไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นลูกตัวเองแต่ก็อย่างน้อยๆก็คือว่าลูกหลานนะครับที่ไม่ใช่ลูกหลานก็จริงแต่ว่าเพื่อนบ้านนะครับแต่ที่สิ่งที่เราจะต้องเชื่อมเข้าหากันก็คือความรักและความผูกพันการที่เราถามไถ่ซึ่งกันและกันพูดคุยกันเพียงแค่ไม่ต้องนำสิ่งของไปให้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราถามเพียงแค่ว่าโต๊ะสบายดีไหมโต๊ะเป็นอย่างไรบ้างนะเสร็จทีนี้ก็แล้วก็มากมายไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็มีความสุขมากแล้วครับเหมือนกับเราไปเยี่ยมคนป่วยอะครับคนป่วยไม่ได้ต้องการอะไรจากเราครับเพียงแค่ไปเยี่ยมเขาก็มีความรู้สึกสบายใจแล้วนะครับนี่คือโครงการที่เป็นต้นแบบจริงๆนะครับที่สร้างให้เด็กบอกเลยว่าวิธีการนี้สำคัญมากนะครับถ้าไม่มีวิธีการนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงการก็คือวิธีการที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้รับจากโครงการตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีการที่ดีก็คือการที่เราได้อบรมนะครับใช้วิธีการอย่างถูกต้องแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้จริงครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนะคะจะต้องบอกว่าได้เราฟังจากทั้งสองท่านแล้วนะคะความรู้สึกอิ่มใจสุขใจมันเกิดขึ้นค่ะชุมชนนี้เป็นชุมชนที่โชคดีนะคะเนื่องจากว่ามีผู้นำทั้งสองท่านที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้นำท่านอื่นๆอีกที่อยู่เบื้องหลังนะคะต่อจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปชมสถานการณ์จริงกันเลยนะคะว่าเด็กๆ เขาใช้ภาษารักกันยังไงบ้างจากที่พวกเราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดไปดูกันนะคะว่าสังคมที่เราอยู่ร่วมกันกับคนทุกวัยไม่ใช่เฉพาะวัยใดวัยหนึ่งแต่ตอนนี้พวกเขากำลังช่วยเหลือซึ่งกันและกันกำลังดูแลซึ่งกันและกันนะคะเราไปดูกันนะคะว่าเขาดูแลกันยังไงค่ะเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุค่ะสำหรับบทที่5ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะ